ค่ะสวัสแมด่ีดวจง้าใจโอ้ยอีฟซีถามมาหลายฟันยังอีกบ่หวดว่างานออกบ้านเลขที่กะคักเต้าเขาบ้านในยินว่าเต้าเขาอีกแต่เต้าเขาอีกมือเต้าเขามาอีกมือเศร้านี่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 บ่คนเอาไม่เลยอุ้ยแต่มันขั้นเขามาเลยย่างเขามาเลยตีเออขั้นเขามาเลยวิทะเบียนรถที่ถอยออกมาแล้วเห็นนั่นต้องจกเห็นนั่น8549 8549เห็นตัวนั้นมาเป็นมันสิออกเลขบ้านอีกทีเนี่ยผ่านออกเลขบ้านมาจังไหนออกก็ต้องออกบ้านนู่นออกหลังนั้นหลังนั้นน่ะใน46โอ้ถ้าออกบ้านหลังพุ่นเพราะว่าบ้านหลังนี้ออกไปแล้ว100คือ00เนาะกระโชกกระมานอยู่แม่นบ่โชกมานเลขบ้านอยู่มาที่นี่มาสิมาตามความฝันได้บัดนี้ FC ถามมาไหลเมื่อคืนนี่ฝันเนาะจ้าฝันว่าพ่อใหญ่เฮียนอันพ่อใหญ่พ่อบ้านนี่ล่ะเออแล้วซื้อเลข64มาว่านี่เนาะกับสลาเนาะแล้วซื้อบ้านนี่ที่เราฝันว่าขับรถเก๋งออกบ้านน่ะนะจ้าแม่เราเลยซื้อ64ก็เลยว่าเอาเจ้าคือมาซื้อตรงกันก็ข่อยแท้ข่อยคือบ่ได้เว้าความฝันให้เจ้าฟังข่อยฝันว่าขับรถออกบ้านเลขที่46ข่อยเลยซื้อระหว่างที่คือบ้านหลังนั้นบ้านเก่าบ้านเก่าจ้ามาที่นี่มาคืนนี่ก็เลยฝันเกี่ยวเล่านะจ้ามันมีอีกนึงขับมอเตอร์ไซค์มาจากว่าเอาอีหลังอีหยังบู่ใส่ข้างหลังรถมาแบบนี้จ้าใส่เป็นล่างเป็นอ้ายนะหลายบัดนี้มันก็มาพังบึ้มลงกลางถนนแบบนี้ล่ะจ้าจักมองได้บ่รู้พังบึ้มลงมีแต่เถียงในงอของเอเลอยู่บัดนี้อีหนิงมันยืนอยู่ของเขาลูกสาวน่ะแม่มาช่วยเพิ่นแน่นี่จ้าเบิ่งของคนตกกองเอเลอยู่อีหนิงวางที่เต็มถนนกองอยู่มีแต่เขียงในหัวแม่จ้าบัดที่นี่พ่อแต่หันมอเตอร์ไซค์ว่าสิไปช่วยน่ะพ่อใหญ่อันพ่อบ้านก็เลยว่าเลยว่าเฒ่าเจ้าบ่ต้องมาดอกข่อยซอยแล้วเราก็ไปช่วยเขาตั้งนั่นแหละไปช่วยคือไปขนเครื่องในหัวซอยเขาขนช่วยเขาจังสินะมาเป็นเราสิมาอีกซะบ่บ่รู้คือกันก็ฝันแค่นี้ล่ะแล้วทั้งแม่สุดใจฝันอย่างบ่มื้อเนี่ยงวยแม่ดวงใจฝันอย่างบ่ก็นี่แหละฝันอันนี้แหละฝันอันนี้แล้วก็กับที่เพิ่นซื้อเลข64นั่นเพิ่นคือฝันว่าครับเพิ่นออมบ้านหลังนั้นจ้าคือซื้อเลขตัวเดียวกันงวดนี้ทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านแต่บ่ได้คุยกันเด้แต่มันซื้อสบกันอันที่ว่าฝันเห็นว่าออกลูก4คนนั่นดีออกลูก4คนนั่นแหละไปซื้อ64อยู่นี่โอ้อันแม่ดวงใจนี่ฝันว่าออกลูกแฝด4คน4คนก็เลยซื้อ64อีนิงว่าคือซื้อ64บ่รู้มักตัวนี้แต่บ่ทันได้เล่าความฝันให้พ่อบ้านฟังดอกบัดมือหลังพ่อบ้านถ้าไปซื้อเลขตัวนี้มาเอ้าคือซื้อคือกันแท้จังแล้วข่อยบ่รู้ข่อยฝันว่าขับรถอ้อมบ้านที่บ้านหลังเก่าแล้วว่ามันก็เลยตรงกันนะเลขแสดงว่าตรงกันคือ464มัก64มัก64แต่ว่าก็บ่รู้ดอกว่ามันสิเนาะจ้าแม่นมันก็เป็นความฝันแต่ว่าก็ถือว่ามาอีกแล้วเด้เต่ายังว่าข้านเขาบ้านมาเลยข้านมุ่งนาเขามาเลยเด้อันบ้านอันเต่าที่เขามาในบ้านหลังนี้คือ100นี่ที่ถือไปแล้วแต่ว่าตอนที่ก้อนที่ถือ100นั่นก็มาตัวนึงคือกันเต่างับตัวนั้นซื้อถือไปแล้วจ้า2ใบอันนี้มันมาอีกไม่อู้มันมาอันนี้ข้านเขามาถึงนี่เลยถึงหน้าบ้านเลยถึงเขามาเลยอันเด้อุ้ยแต่ว่ามันตัวหน่อยก็เก่าอยู่เพิ่นสมาสิให้สูบให้ลาบอีกแต่แล้วแต่ว่าก็เลยว่ามันสิออกบ้านเลขที่ตัวนั้นก็ได้คือมันสิออกคือเก่าเลขรถก็คิดว่าอยู่จ้าแต่มันกลับกันเลยเนาะเลขทะเบียนรถก็49เลขบ้านเลขที่46ตัวเดียวกันเลขมรรคก็ตัวเดียวกันคือ4664แค่นั้นซื้อไว้แค่นี้ติซื้อแค่นี้ซื้อแค่นี้เด้อทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านซื้อเลขตัวเดียวผมฝันบ่ได้คุยกันนะแล้วซื้อมาแล้วยังค่อยเว้าว่าโอ้คือมาซื้อตัวเดียวกันเถอะแล้วเลยวางทีเพิ่นว่านี่ที่ดวงดีฮอด3งวดติดเพิ่นเด้อีหลีอีหลีเด้ก็ถือว่าฝันดีเนาะก็เว้าสู่ฟังก็เว้าสู่ฟังFC ก็เว้าสู่ฟังแล้วก็หลายๆคนก็ถามมาหลายเพราะว่าอยากรู้ว่าแม่ฝันยังดีบ่เพราะว่าผู้ลางคนเพิ่นก็ไปถือบ้านเลขที่เด้ก็ดวงเพิ่นนี่นี่แม่นเพิ่นก็ว่าได้หลายคนอยู่ได้บ้านเลขที่100ได้เว้าอยู่ว่าเต้าเข้าบ้านเลขที่100เอิ้นคนซื้อ00ก็หลายอยู่เขาเห็นมันนี่ข่าวมันออกไปชลบุรีเขาก็ซื้อ00นั่นล่ะ100ดวงข้าเจ้าเพิ่นก็ถูกเด้ถูกหลายอยู่จ้า FC ก็หลายแม่นบ่แสดงว่าหมู่พวกคือทั้งคนก็ถูกหลายถูกหลายคนอยู่
แต่ว่าก็ให้เว้าสู่ฟังซื้อเป็นความฝันเนาะเป็นความฝันเว้าความฝันเว้าสู่ฟังบ่รู้แล้วเนาะแม่นแต่ว่างวดนี้ก็คือเตาเข้าบ้านอีกแล้วเตาเข้าบ้านนี่มื้อเช้านี่มื้อเช้านี่บ่เช้าสดๆฮ้อนๆหน้าดำๆบ่มาถึงมื้อที่กษัตริย์โอ้จักโอ้ยเนาะเบิ่งแน่ตัวบ่ใหญ่ตัวบ่ใหญ่แต่ว่าตัวนั้นเป็นเตางับตัวนี้เป็นเตาอีหยังนี่เอิ้นเตาหยังนี่เตาหยังเด้อบ่รู้แต่ว่าบ่ได้ท้าเอาเลขเอาหยังดอกเราบ่ตีหยังเขาตัวนั้นก็บ่ตีคืออันคือบ่ตีบ่หยังเขาเด้อตีบ้านซื่อๆจ้าอันนั้นคือตี100อันนี้ก็บ่เห็นเลขเห็นเบอร์ดอกตาบ่ดีดอกแต่ว่าก็มาเว้าความฝันสู่ฟังเนาะเขาบอกว่าถ้าเตาย่างเข้ามาบ้านมาสู่ก็สิได้สุขใหญ่แม่นแต่ก็ได้แล้ว12ล้านก็ได้แล้วแต่ว่าก็บ่แน่ดอกอีหยังเนาะคํามาอีกทุกอย่างแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงนั่นล่ะบ่สหาสหาพื้นที่ให้แบบ49อันนั้นก็46มันบ่นั่นเห็นบ่มันสิก็46เลขรถก็49มันตรงกันจังสินะมันตรงกันมันนี่ผัวกับเมียซื้อนี่บ่ได้ท่านได้เล่าความฝันให้กันเลขก็ตรงกันซื้อมาแล้วเอาเจ้าคือซื้อ64ฉันซื้อ64แต่เมื่อวานนี่เอาข่อยบ่ฮู้แล้วว่าเจ้าซื้อตัวไหนก็ซื้อ64คือกันพ่อบ้านข่อยก็ฝันว่ารถข่อยขับรถอ้อมบ้านหลังเลขที่46ข่อยก็ซื้อเลยเพิ่นวางตี้ยังข่อยฮู้กันเมื่อวานนี่เด้ตัวเดียวคู่รู้เออตัวเดียวรอฟังเบิ่งอีกว่าสิฟันยังบ่พุ่นล่ะพวกคงสุดท้ายก็เว้าสู้กันฟังเอออย่าว่าเด้อ FC เอ้ยก็เว้าสู้ฟังก็ขอมาหลายโพดก็เลยมาตามให้มาเพิ่นมาสู่ว่าเตาเข้าบ้านบ่นี่เด้มาเช้าข้านมาเลยแม่นักคันมาแต่ไหนมาดมๆกำลังที่ถอยรถอ๋อเตาทะเบียน49เลขบ้านที่ซื้อไว้คือ46ที่ฝันว่าขับรถอ้อมบ้านคือ46แต่ว่าเตาย่างมานี่เลขบ้าน100มันออกแล้วว่างั้นเนาะออกแล้วก็ลองเบิ่งค่ะแม่นว่ามีโซมีหมานก็จังใดซื้อตัวใดก็ถือดอกผู้เพิ่นดวงดีเนาะแม่นเอาจังใดก็ให้สุกๆหมานๆเด้องวดเด้อขอบคุณหลายๆที่ให้เฮ็ดคลิปแล้วก็ FC ก็ผู้ติดตามก็ฟังเบิ่งเนาะค่ะมีสุขร่วมกันจ้าเว้าสู่ฟังเนาะแม่เนาะจ้าจ้าขอบคุณหลายๆแม่จ้านี่เด้อค่ะ FC ตัวเลขที่ชอบคือ64ที่เพิ่นชื่อสลากกินแบ่งทิ้งไว้ทั้งพ่อบ้านทั้งแม่ดวงใจเพิ่นซื้อเลขตัวเดียวกันแต่เพิ่นบ่ได้เว้าสู่กันฟังมีมื้อวานนี่ที่เพิ่นเว้าสู่กันฟังว่าเพิ่นซื้อเลขตัวนี้เลขมักเพิ่นคือ64แล้วก็เลขเต้าเข้าบ้านพี่น้องเขามื้อเช้านี่สดๆฮ้อนๆบ้านเลขที่100มันสิมาอีกบ่นี่แต่ทะเบียนรถที่เตายางมาแล้วมาหลอดทะเบียนรถเพิ่นคือ8549มันตรงกับเพิ่นนี่แหมมันกลับไว้พอดีนี่แหมจ้ะบ้านเลขที่9เพิ่นคือ46ก็เพิ่นสิซื้อ4664นี่เพราะว่าพอบ้านฝันว่าขับรถวนค่ะวนบ้านเลขที่บ้านเก่าเพิ่นนี่คือบ้านเลขที่46ขับรถวนเบิดคืนเพิ่นว่าเพิ่นเลยซื้อตัวนี้ไว้ตาคู่แม่ดวงใจนี่เพิ่นฝันก็เพิ่นสิมัก64นี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นออกลูกแฝด4คนจ้ะเพิ่นก็เลยตีเพิ่นเป็นน้ํา6แล้วก็เด็กหน่อย4คนเพิ่นตีเป็น4เพิ่นซื้อ64เนาะค่ะชรากินแบงจ้ะอายุแม่ดวงใจ63ย่าง64เด้อค่ะฟังเอากะตรงกับที่เพิ่นมักแล้วก็อายุพ่อบ้านเพิ่น66 65เต็ม66แล้วจ้ะพอเพิ่นเกิด01เนาะจ้ะเอาพี่น้องคะมักจัดคัดพันเป็นความฝันแม่ดวงใจคนดวงเฮง12ล้านก็เลยตั้งว่าแม่ดวงใจ12ล้านเอากะ FC ลองไปพิจารณาเบิ่งกะถือว่าเพิ่นค่อนข้างฝันแม่นแล้วเลขบ้านเพิ่นก็ออก00เพิ่นกะได้เด้อพี่น้องเพิ่นได้ฉลากกินแบ่งคือ00เพิ่นซื้อ100ไว้อันนั้นดวงเพิ่นพี่น้องจ๋ารอฟังค่ะรอฟังคงสุดท้ายว่าเพิ่นสิฝันยังอีกบ่เดียวสาวบรรณาจะตามให้คือเก่าเด้อค่ะเอาคลิปนี้ผู้ใดเห็นเฮงๆปังๆรวยๆสู่กูสู่คนเงินไหลกองทองไหลเข้าไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า